สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคตอนนี้เรายังอยู่กับแชมป์ขวัญใจมหาชนอย่างไรอันแชมป์188สมัยที่นอกจากเขาจะเป็นผู้รับแล้วเขาก็ยังได้เป็นผู้ให้ด้วยนะครับโดยการช่วยเหลือผู้ท้าฝันและมูลนิธิต่างๆมากมายผ่านการบริจาคเงินไปแล้วกว่า 1,255,089 บาทซึ่งถือว่าเยอะและใจบุญจริงๆเลยนะครับวันนี้โชคจะเป็นใจให้เขารักษาแชมป์ต่อไปได้หรือไม่น้ำตานาคตกหยุดครับแพ้ขันน้ำตานาคตกและไปพบกับศิลปินเสริมโชคหนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปในตำนานอย่างเบลวงเกอรี่เบอร์รี่และเธอจะได้ร่วมเสริมโชคสุดสนุกให้กับใครเดี๋ยวจับมือพี่ลิงเดี๋ยวจับมือพี่ลิงพี่จับมือเบลแล้วเบลเป็นคนล้วงโอเคได้โอเคได้แผลโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นเลยว้าวใช้มือไหนใช้มือขวาค่ะใช้มือขวาล้วงงั้นพี่ต้องอ้อมไปจับแล้วครับฝั่งนี้พี่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้พี่อยู่ฝั่งนี้การรวมพลังของพวกเราช่วงหน้าสนุกแน่ห้ามพลาดครับไม่หมดหนี้เสียงโชคช่วงนี้ก่อนที่เราจะได้รู้ว่าใครจะได้มาประชันเสียงร้องกับไรอันเราไปพบกับศิลปินเสริมโชคกันก่อนครับแต่ผมไม่ได้เจอศิลปินท่านนี้มานานมากนะครับโหเกือบจะ10ปีเวลาเจอจะเจอเขาเป็นแพ็คเขาขายเป็นแพ็คคล้ายๆของในซุปเปอร์เขาขายเป็นแพ็คนะแต่วันนี้มาเดี่ยวนะมาเดี่ยวนะครับมากับบทเพลงไม่แน่ใจเบลเกอรี่เบอร์รี ฉันนั้นคือการต้องทุกข์ใจก็จ
จะขอเป็นคนไปไม่ให้เธอต้องกังวลอย่างน้อยฉันเองก็ควรได้รู้ถ้าทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนไปจะได้ทำใจจากนี้นะเขายังคงแบบเสี้ยอยู่เลยนะตกลงแต่งงานมีไม่ใช่เบลอะไม่ใช่เบลใครอะแนนนี่ค่ะอ๋อแนนนี่ใช่อันนั้นลูกหนึ่งแล้วเนี่ยใน4คนนี้แต่งไปคนหนึ่งแต่งไปคนหนึ่งลูกหนึ่งสามี6ไม่ใช่ลูกหนึ่งสามีหนึ่งแนนนี่แต่งไปแล้วค่ะแล้วคนอื่นแล้วไม่เราไม่ยังไม่มีแฟนแต่งงานเหรอหรือไงรออยู่รอผู้ชายหรือว่ายังไงหรือว่าเรายังไม่รอเราเตรียมสินสอดไปขอเขาแล้วมีคบกันอยู่แต่ยังไม่ได้แต่งยังค่ะยังไม่ได้แต่งรอก่อนรอก่อนโอเคแล้วจะมีผลงานเพลงอะไรใหม่มาให้พวกเราได้ชมไหมตอนนี้ก็คือจะเป็น cover เพลง cover เพลงใน YouTube ค่ะช่อง Bakery Berry ก็ไปดูได้ค่ะพอใครที่แบบคิดถึงกันก็เข้าไปดูติดตามกันผลงานอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะเอาวันนี้ก็อยู่กับเรานะเบลนะอ้าวประจำที่ครับเอาเลยครับตอนนี้ถึงเวลาที่จะมาลุ้นกันเลยแหละครับว่าผู้ท้าฝันคนไหนจะได้มาประชันเสียงร้องกับไรอันเราไปลุ้นกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวเบลจะเป็นคนกดปุ่มนะครับสุ่มว่าใครหนึ่งในนี้จะได้มาร้องเพลงแข่งกับไรอันนะครับน้องแฟร์ปูเป้จ้าแพทและท่านลิฟท่านเลิฟนะฮะเลิฟมาจากจังหวัดอะไรลูกจังหวัดนนทบุรีครับจังหวัดนนทบุรีหนูอายุกี่ขวบครับ9ขวบครับอ๋อ9ขวบแล้วคือก่อนจะมานี่9ขวบแล้วครับ9ขวบนะลูกนะใช่ครับโอเคครับเก่งมากเลยวันนี้มาสู้เพื่อความฝันของตัวเองถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับมาดูนะครับเลิฟจ้าปูเป้แพทหรือแฝใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับไรอันจะเป็นใครครับ1คนจ้าครับเชิญไม่หมดนี่เสียงโชคช่วงนี้เราไปพบกับเรื่องราวของผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างจ้าเขามีความฝันอะไรไปติดตามกันเลยครับจ้ามาจากจังหวัดสมุทรปราการครับสมุทรปราการเราเป็นคนที่ไหนคนสุพรรณครับคนสุพรรณทำไมไปอยู่สมุทรปราการทำงานครับทำงานครับอ่ะฝันของจ้าในรายการคืออะไรครับเอาไปต่อเติมบ้านให้แม่เอาเงินอยากได้เงินไปต่อเติมบ้านให้แม่ใช่ครับสวัสดีครับผมชื่อจ้าอายุ25ปีปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับเมื่อก่อนอยู่กับพ่อกับแม่ครับแล้วก็น้องแล้วก็อยู่เป็นครอบครัวเลยครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากนั้นก็ครอบครัวก็เริ่มมีปัญหากันครับพ่อกับแม่ก็แยกทางกันพ่อก็ย้ายออกไปอยู่ข้างนอกแล้วทีนี้พ่อเขาก็เลยขายบ้านผมกับแม่แล้วก็น้องทุกคนในบ้านก็ต้องแยกย้ายกันกระจายคนในครอบครัวแยกย้ายกันก็ผมกับแม่แล้วก็น้องชายอีก2คนก็แยกกันอยู่ครับน้องชายคนโตก็แยกกันอยู่กับยายอยู่บ้านนึงแล้วน้องชายคนเล็กก็ฝากยายอีกคนนึงเลี้ยงไว้ส่วนผมกับแม่ก็ต้องมาหางานทําครับแม่ก็ทํางานที่กรุงเทพผมก็ต้องมาทํางานที่สมุทรปราการครับตอนนี้ผมทํางานเป็นพนักงานบริษัทชิปปิ้งครับรายได้ก็ไม่ได้เยอะมากก็พอได้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแล้วก็ส่งตัวเองเรียนแล้วก็ช่วยเหลือส่งค่ารถของแม่อีกครับตอนนี้ครอบครัวก็กำลังช่วยกันหาเงินครับเพื่อที่จะมาสร้างบ้านจะได้มาอยู่ร่วมกันครับ
จ้าอยากให้ครอบครัวกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งครับเนี่ยคือความฝันของจ้าครับจ้าก็เป็นลูกชายคนโตหน้าที่ตรงนี้จ้าก็จะทำให้ดีที่สุดครับเลยน้ำตามันคลอขึ้นมามันก็รู้สึกครับตอนนี้ครอบครัวมันแบบว่ามันไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% เลยแต่คือมันก็ขาดหลายอย่างแต่คือก็มามองตรงผมว่าผมก็เป็นลูกชายคนโตก็ต้องทําให้มันเต็มที่ครับอะไรช่วยได้ก็จะทําให้เต็มที่พ่อเขาขายบ้านหลังนั้นแล้วก็เอาเงินไปใช้อีกครอบครัวหนึ่งมันก็เจ็บปวดมันอึ้งไหมจ้าช่วงนั้นมันรู้สึกแบบโอ้โหแบบตึ้งเลยมันเหมือนแบบอึ้งฟ้าเหมือนฟ้าผ่าเลยไหมตูมาแล้วหนูสงสารแม่ไหมลูกที่สุดครับปลอบใจเขาว่าไงสักวันหนึ่งก็เป็นวันของเราครับโชคดีในโชคร้ายคุณย่าก็เลยบอกว่าช่างมันฉันมีที่ตรงนี้มาสร้างบ้านตรงนี้แล้วกันแต่ทุกวันนี้บ้านมันทำไปบ้างยังลูกก็มีทำบ้างครับแต่ส่วนมากจะเป็นเสาตั้งไว้ก็มีได้แต่เสาครับอย่างส่วนอื่นยังไม่ได้เริ่มทำเลยตอนนี้มียายอยู่กับน้องชายครับแต่ว่าทำเป็นห้องเล็กๆอยู่ที่สุพรรณอยู่อำเภออะไรครับอำเภอเดิมบางครับเดิมบางนางบวชเนี่ยมันทำให้เด็กคนนี้เห็นว่าโอ้แม่ฉันอยากให้ทุกคนได้มาอยู่ในบ้านหลังนี้นี่มันเป็นความฝันของเราครับแล้วคิดไหมวันนั้นมันจะมาถึงเร็วหรือช้าไม่เคยคิดเลยครับมันไม่รู้เลยจริงครับแค่ทำวันนี้ให้ได้เงินเพื่อที่จะอยู่รอดกับส่งให้แม่ก็เหนื่อยแล้ว คุณทำงานวันนี้ก็คือเป็นพนักงานชิปปิ้งใช่ครับเช็คงานโหลดงานขึ้นรถครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ความฝันของคุณไม่ครับความฝันของจ้าจริงๆคืออะไรอยากแบบเป็นนักร้องนี่นะครับอยากเป็นนักร้องและไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งด้วยสิ่งที่เขาอยากเป็นก็คือแร็ปเปอร์ครับเขาสมัครในรายการแร็ปเปอร์หนูผ่านไหมไม่ผ่านออดิชั่นครับไม่ผ่านออดิชั่นฝันก็ไม่หยุดสุดท้ายนะเขาก็ฝึกแต่งเพลงลงเพลงแรปหนูแต่งเองใช่ไหมลูกแล้วในยอดวิวของเขานะยอดวิวเท่าไหร่แล้วใน YouTube หมื่นเก้าครับ19,000เอ้ยก็เยอะลงไปนานยังลูกช่วงโควิดครับช่วงโควิดโอ้เดี๋ยวฝากแฟนๆรายการได้หมดนี่พวกเรานะแม่ๆของไลออนไปช่วยกันกดติดตามไปดูนะไปดูเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยมันอยากทำช่องอะไรอ่ะลูกช่อง JJZ ครับ JZ ครับก็ขึ้นตรงนี้ให้นะครับสำหรับใครที่อยากเข้าไปดูนี่เป็นไงเก่งลูกอ้าวทีนี้แร็ปเปอร์แต่วันนี้ต้องมาร้องลูกทุ่งยังไงอ่ะแล้วเราร้องเพลงลูกทุ่งได้เหรอได้ครับได้นะพันนั่นเรื่องสุพรรณนะคุณอย่าลืมนะเขาเด็กสุพรรณไม่ต้องกลัวเอออ่ะวันนี้อยากบอกอะไรกับแม่เชิญครับก็นะตอนนี้ครอบครัวมันได้ขาดไปหลายอย่างก็ผมก็จะมาเติมเต็มให้ครอบครัวเองครับผมก็รักแม่ที่สุดครับจะทำให้เต็มที่ครับโอเคเอาเลยครับจากแร็ปเปอร์ต้องมาจับไมค์ร้องเพลงลูกทุ่งในวันนี้จ้าจะสามารถคว้าชัยชนะไปสะสมเงินเพื่อเติมเต็มความฝันสร้างบ้านให้กับแม่ได้หรือไม่ช่วงหน้ามาเป็นกำลังใจให้เขากันต่อครับไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคช่วงนี้เรายังอยู่กับหนุ่มแร็ปเปอร์หัวใจกตัญญูอย่างจ้าพ่อเขาขายบ้านหลังนั้นแล้วก็เอาเงินไปใช้กับอีกครอบครัวหนึ่งมันก็เจ็บปวดความตั้งใจของจ้าที่อยากจะให้ครอบครัวได้มีบ้านของตัวเองอยู่จะเป็นจริงได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับโชคของเขาในวันนี้เราไปดูเพลงกันเลยครับเพลงมาครับจ้าหันมาดูเพลงที่จ้าจะได้
เสี่ยงโชคนะครับไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงกับแร็ปเปอร์ของเขาเลยเริ่มตั้งแต่หลวงปู่ทวดเหยียบใจนะครับโอ้โหจดหมายจากแม่อย่างนี้โอ้โหนักเพลงคนจนอย่างนี้ไอ้หนุ่มรถไถใจสารภาพอกหักจากปากใต้แทนความคิดถึงคุณพระระดับครูทั้งนั้นเลยอ่ะดูด้านขวาสัญญาหัวใจขอโง่อีกสักครั้งรักจงรอคนแบกรักไอ้หนุ่มชุมพรใจจะขาดจดหมายผิดซองเอ้ามาดูแร็ปเปอร์จ้าของเรานะว่าจะผ่านพ้นมันไปได้หรือไม่อยู่ที่การเสี่ยงโชคถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆจ้าจ้าจะได้เพลงอะไรนะครับคิดให้ดีหยุดครับหยุดครับเล่นสัญญาหัวใจโอเคไหมโอเคโอเคครับอันนี้โอเคครับสัญญาหัวใจเชิญครับสัญญาหัวใจไม่ได้ใช้ปากกาเป็นเพียงถ้อยคำวาจาเปล่งออกมาจากใจเราสองแต่พี่ก็เชื่อยอมมอบใจใส่กำมือน้องจะบีบหรือคอยปกป้องสุดแต่น้องจะมองเห็นค่าหลายคนเที่ยวมาเพื่อไม้จับจองเปรียบดูรู้ตัวเป็นลองเขาคุยน้องพี่ใจภาวาแชมป์รักเคยได้อยู่หรือไปเมื่อเขามาท้าพี่มีแค่คำสัญญาแต่เขามาพร้อมเงินมากมายหัวใจไก่ในมือถ้ารักมีซื้อเชิญน้องบีบกำทำลายหัวใจสิ้นรักสัญญาก็คงลบหายรับเขาเข้ามาวันใดหัวใจพี่คงไร้ค่าสัญญาหัวใจไม่มีลายลักษณ์อักษรจะมีก็เพียงคำวอนเมื่อถึงตอนรักเกิดปัญหาพี่ถือคำมั่นรอทุกวันไม่หวั่นความลาหากน้องไม่ลืมสัญญาโปรดรักษาหัวใจเชิญเบลครับให้กำลังใจกันหน่อยว่าชอบในความพยายามของเขาว่าชอบในพลังของเขาที่เขาพยายามในสิ่งที่เขารักแบบไม่หยุดเพราะว่าโดยส่วนตัวเมื่อก่อนเบลก็กว่าจะได้เป็นนักร้องเบลก็ทุ่มเทตรงนี้มาค่อนข้างนานมากๆแล้วอยากจะบอกว่าอย่าท้อให้ทำต่อไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันจะเป็นของเรานะคะขอบคุณค่ะเชิญพี่เอครับน้องจ้าลูกไอ้คำว่าบ้านแตกแสแลกขาดเนี่ยจริงๆแล้วมันคือวิบากกรรมของครอบครัวที่ทำร่วมกันมานะลูกแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่ท่านเลิกกันอย่างไรก็แล้วแต่จ้าก็มีเลือดท่านอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นจะชั่วดีทีห่างยังไงท่านก็คือพ่อและแม่อย่ามองสิ่งที่ขาดจนพลาดในสิ่งที่มีนะลูกเรายังเหลือใครบ้างยังเหลือคุณย่าก็ยังดีกับเราเห็นไหมลูกแม่ก็ยังมีพี่มีน้องยังมีอีกหลายคนนะลูกรวมทั้งพวกเราที่นั่งอยู่นี่ด้วยนะลูกนะขอให้หนูพ้นจากวิบากกรรมนี้ไปโดยเร็วนะลูกวันนี้ผู้นำครอบครัว
ที่จริงๆแล้วในครอบครัวเนี่ยคุณพ่อก็จะต้องเป็นผู้นําแต่วันนี้เมื่อไม่มีจ้าบอกว่าเป็นพี่ชายคนโตก็พร้อมที่จะนําพาครอบครัวให้ได้เดินไปข้างหน้าได้กลับมาอบอุ่นและได้อยู่ด้วยกันอีกส่งพลังใจให้กับจ้านะครับฝันที่เราอยากให้มีให้เป็นจริงโดยเร็วเพราะรู้ว่าจ้าเป็นคนที่พยายามทำจะอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทำให้เห็นวันนั้นโดยเร็วกับสิ่งที่เราฝันรู้ว่าจ้าพยายามครับผมนะครับขอให้ได้พบโอกาสด้วยนะครับผมครับเรื่องของพ่อที่มันคาใจอยู่ครอบครัวที่มันกระสานสั้นเซ็งหนูพยายามไม่พูดถึงมันเพราะนั่นคือเป็นคนที่แบบเจนเตอร์แมนมากอะไรแต่ในขณะเดียวกันลึกๆแม่รู้ว่าหนูมีคำถามอยู่ในใจเสมอแล้วว่าทำไมเพราะอะไรชีวิตมันมีคำว่าทำไมเยอะแล้วข้อแม้ในสังคมก็เยอะแยะอยู่ให้มีความสุขนะลูกหนูมาถูกทางแล้วลูกทุกวันนี้สามารถสร้างงานได้ตัวเองนะครับทุกช่องทางโซเชียลทำลงไปเถอะยอดวิวไม่ต้องไปสนทำลงไปสักวันหนึ่งอย่างที่พี่เบลเขาบอกมันจะต้องถึงวันของเราก็จริงๆแล้ววันนี้ทำนองมันได้ชอบในคำร้องของหนูมันออกมาเป็นคำที่ชัดดิมันออกมาเป็นคำอย่างน้อยๆก็คือสื่อสารมานะมันชัดถ้อยชัดคำลูกแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าในบทเพลงมันไม่ใช่ทางเพลงของเราครับมันเป็นเพลงลูกทุ่งในเมื่อเพลงนี้ลูกมันอาจจะต้องมีลูกเอื้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเขาเขียนมาลูกทุ่งอะเนาะมันก็ต้องมีลูกเอื้อนใส่เข้าไปตอนนี้โถเด็กน้อยก็ไม่ถนัดต่อคุณแล้วจะทำยังไงได้เขาเห็นใจลูกแต่ดีแล้วที่หนูได้มาสู้ถือว่าวันนี้มาแจ้งผลงานไงก็แล้วกันนะลูกนะพวกเราเป็นกำลังใจนะลูกพี่เอบอกว่าคือคำที่หนูปล่อยออกมาน่ะด้วยเป็นคนสุพรรณน้องเวลาที่ร้องเพลงเนี่ยชัดถ้อยชัดคำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าหากฝึกอีกรูปแบบหนึ่งจ้าก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะเสียงหนูน่ะเป็นคนที่มีเสียงหนาแล้วก็มีหางเสียงที่น่าฟังเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์เก๋นะครับแต่อย่างว่าเนาะอะไรก็ตามพอมันไม่ได้อยู่ในความรักอ่ะมันก็คงจะทำได้ยากแต่ถ้าเป็นรับเนี่ยถึงไหนถึงกันใช่ไหมครับก็ได้ครับได้ครับเอาละครับก็ยังไงก็ตามก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจครับขอบคุณครับแชมป์188สมัยของเราไรอันจากกรุงเทพมหานครครับไรอันนะครับอยากได้เงินไปใช้หนี้ให้ครอบครัว 100,000 บาทแต่ตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 5,066,627 บาทนะครับสมัยนี้สมัยที่189นะครับอ่ะเพลงมาครับมาดูนะครับเฮ็ดทุกวิถีทางเศรษฐีดินปั้นแห่ขันหมากคิดดูให้ดีแฟนจ๋าอยู่ไหนหนุ่มสลัมขอยืมเงินบวชโอ้จะบวชทำไมต้องไปยืมเงินเขาอยากบวชเขาไม่มีน้ำตานาคตกเงินไงเป็นไงต้องยืมเงินบวชไม่มีเงินไม่ยืมน้ำตานาคเลยตกเลยต้องไปยืมเงินแล้วยืมแล้วยืมใครอ่ะยืมแม่แก้มแดงแล้วเพราะอะไรล่ะว่าไม่มีแม่แก้มแดงว่าไม่มีเขาเลยวอนหลวงพ่อรวยหลวงพ่อบอกว่าเออไม่เป็นไรดาวก่อนแล้วกันดาวอะไรดาวมีไว้เบิ่งมั่วละดาวอะไรวะดาวมีไว้เบิ่งหมดละเพราะว่ามันเป็นแรงก้อนสุดท้ายแล้วที่จะไปขอยืมแต่อย่าไปบอกผู้หญิงนะอย่าให้เขาฮู้เด้อเพราะเราต้องทำฟ้าเพียงดินเบลชอบไหมชอบเบลชอบไรอันพร้อมไหมลูกผมพร้อมแต่เพลงแรกแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับมาดูนะฮะไรอันจะได้เพลงอะไรเล็งให้ดีคิดดูให้ดีน้ำตานาคตกหยุดครับน้ำตานาคตกฟ้าเพียงดินฟ้าเพียงดินเชิญครับเ
ฉันเหมือนคนจนหมอนหมิ่นขาดที่กินที่อยู่อาศัยพเนจรแรมร้อนร่อนเร่เรื่อยไปคำลงตรงไหนก็ได้มีที่สุขกายนั้นก็ยังเด็กวานส่วนคุณนั้นลูกผู้ดีสมกันแล้วหรือนี่ช่วยตอบทีรักจริงหรือลวงบุญบันดาลหรือว่านรกส่งมาให้ดินนั้นอยู่คู่ป่าฉะไหนคุณมาเพียงดินแต่ดินไม่เคยหลอกลวงดินรู้ว่าฟ้าเป็นห่วงไม่หลอกลวงให้ฟ้าช้ำใจฉันรู้ตัวเองว่าต่ำเพียงดินเพื่อนฝูงประนามยามินหมดสิ้นไรสุขสดใสเมตตาดินกับฟ้าอยู่คู่อย่างไรจะโน้มกิ่งมาหรือไม่อยู่ที่ใจเมื่อฟ้ารังดินเพียงดินเพื่อนฝูงประนามยามินหมดสิ้นไรสุขสดใสหากไม่เมตตาดินกับฟ้าอยู่คู่อย่างไรจะโน้มกิ่งมาหรือไม่อยู่ที่ใจเมื่อฟ้าเชิญน้องเบลครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับเพราะมากเป็นโทนเสียงที่แบบนุ่มฟังแล้วสบายค่ะในความรู้สึกคือแม้ลูกเอื้อนจะเยอะแต่รู้สึกได้ถึงความซื่อความใสที่เขาส่งต่อมาว่าเขาแบบรู้สึกกับเพลงจริงๆฟังแล้วพี่มีความสุขมากเลยค่ะไรอันขอบคุณนะคะขอบคุณครับไรอันมีความสุขไหมครับมากมายครับไอตัวนี้ไม่ธรรมดาเชิญอาจารย์ย่าครับคือเวลาเป็นเพลงของพี่ต้อมพี่แอลสองท่านเนี้ยคือด้วยความหวานของเพลงแล้วการเอื้อนซึ่งพอเจอเพลงลักษณะนี้แล้วเนี่ยเราให้อันเอาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยความเก่งคือเก่งจริงๆแล้วเมโลดี้การเอื้อนของเพลงเนี้ยมันพริ้วไงพอมันพริ้วปุ๊บอยู่ที่ว่าไรอันจะเล่นยังไงเลยเก่งอีกแล้วครับผมเก่งมากค่ะเจออาจารย์แม่ครับโอ้เพลงนี้นี่ต้องบอกว่าคุณพ่อบุญธรรมของแม่เป็นคนแต่งนะฮะป๋าพยัพคำพันธ์แต่งให้คุณเสรีรุ่งสว่างร้องท่านแต่งจากชีวิตจริงของท่านนะเป็นชีวิตความรักของท่านกับภรรยาเขาแต่งจากความรู้สึกของเขาจริงแล้ววันนี้เหมือนไรอันก็ถ่ายทอดความรู้สึกนี้ได้อย่างดีมากๆเลยนะลูกท่วงทำนองมันไม่ยากมันไหลมันเป็นทางของหนูถือว่าทำได้ดีครับเชิญพี่เอ๋สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่มองเห็นมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้นะเวลาที่ไรอันเอาเพลงหนึ่งเพลงใดมาร้องลูกทุกเพลงเลยลูกคือมันไม่มีอาการที่แบบ
ตะขิดตะขวงใจกับการถ่ายทอดไม่มีอาการที่แบบว่าห่วงตัวหนังสือไม่มีอาการว่าห่วงท่วงทํานองเพราะฉะนั้นมันเป็นการลื่นไหลลูกซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากมันเป็นศาสตร์ชั้นสูงจริงๆนะครับสุดยอดครับแชมป์188สมัยของเราไรอันจากกรุงเทพมหานครอยากได้เงินไปใช้หนี้ให้ครอบครัวตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 5,66,627 บาทผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราน้องจ้าจากสมุทรปราการอยากได้เงินไปต่อเติมบ้านให้แม่วันนี้1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใครนะครับ1คะแนนแรกผมจะขอจากพิชานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนนี้นะครับจากท่านคณะกรรมการ1คะแนนแรกสำคัญมากใครได้ไว้ก่อนอุ่นใจครับ1คะแนนแรกครับไรอันค่ะไรอันครับ1ต่อ0ไรอันนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2นี้นะครับจะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่ไรอันรออีกเพียงคะแนนเดียวจะเป็นแชมป์สมัยที่189ครับไรอันครับไรอันครับ2ต่อ0ไรอันได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยนะครับพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับอีก1คะแนนไม่มีผลกับไรอันแล้วนะลูกนะอยากให้กำลังใจเด็กคนนั้นน่ะอยากให้คะแนนเนี้ยเป็นกำลังใจของพวกเราทุกคนจากตรงนี้ลูกให้หนูสู้และเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลแม่แล้วน้องๆให้ได้นะลูกนะให้จ้าลูก1คะแนนครับจ้านะลูกขอให้หนูเดินทางในเส้นทางที่ใฝ่ฝันนั่นก็คือการเป็นศิลปินเหมือนที่ป้าสุบอกทำไปอย่าท้อเหมือนที่พี่เบลบอกรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับลิงครับครับผมอยากช่วยเหลือพี่จ้านะครับมอบ 5,000 บาทให้เลยครับขอบคุณครับสาธุนะท่านประธานมูลนิธิไรอันเพื่อประชาชนก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไปนะครับนะไรอันจะร้องเพลงอะไรจริงดาวครับฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าครับนี่อันนี้คุยเรื่องอะไรฮะเนี่ยฉันกำลังเป็นตัวแทนอ๋อชื่อเพลงเหรอฮะเนี่ยฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่านะโอเคเชิญครับใจเธอหรือเปล่าก็เหมือนเธอยังคิดถึงเขาทุกนาทีรักที่ได้จากเขาเธอก็ยังเก็บเอาไว้อย่างดีมันเธอยังมีเยื่อใยใจเขาอยู่เลยตั้งแต่คบกันมาจนวันนี้เธอมีฉันเอาไว้รักฉันจริงหรือเปล่าหากฉันนั้นมันเป็นได้ก็เพียงแค่เงากลบกลืนความเหงาที่เกิดจากเขาคนนั้นก็ไม่รู้ว่าเราจะเสียเวลาไปทำไมกันว่าต่อให้ฉันดียังไงก็ไม่ได้ใจเธอตั้งแต่คบกันมาจนวันนี้เธอมีฉันเอาไว้ทำไมช่วยบอกทีได้ไหมบอกใจที่มันค้างคาว่าฉันกำลัง
ใจช่วยเอ่ยมาสักคำได้ไหมจะได้หายข้องใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าจะได้หายข้องใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าจบไปแล้วนะครับในผลงานเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะฮะเมื่อกี้เสดิร์ดค่ะเมื่อกี้พี่เสดิร์ดแล้วใช่ค่ะฟังแล้วเป็นพี่เบิร์ดมากนุ่มเนาะละมุนอะไรเงี้ยนี่นั่งเคลิ้มเลยนะนั่งเคลิ้มเลยตกอยู่ในภวังค์เลยชอบมากเลยค่ะเสียงเขานุ่มแบบฟังแล้วชิลมากแบบใช่รู้สึกจริงๆอ่ะอ้าวทำไปได้ทั้งหมด5ดวงเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาของรอบตู้เสียงโชคแล้วเราไปลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ไรอันจะสามารถคว้าแจ็คพอตแตกกลับบ้านได้หรือไม่ตู้เสียงโชคเรามีตู้เสียงโชคทั้งหมด5ตู้นะครับหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะครับวันนี้ไรอันหา 100,000 บาทให้เจอนะครับผมทำให้ได้นะโอเคจะเป็นเลขเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยหรือซ้ำเหมือนกันหมดทุกตู้ก็ได้แจ็คพอตแตก 100,000 บาทครับเสียงโชคกันที่ตู้แรกก่อนหลักหน่วยนะครับขอ5ขอ4ขอ0ขอ1มีโอกาสเรียงแจ็คพอตนะครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับไรอันจะเสี่ยงโชคได้หรือไม่เอา5มาได้แล้ว5 5 5มาดูนะครับไรอันจะเสี่ยงโชคได้หมายเลขอะไรหลักหน่วย5 4ดีงามดีงาม4 3 2 1 0เรียงแบบนี้แจ็คพอตแตก 100,000 หรือจะ4หมดก็ได้ไปครับมาที่ตู้หลัก10นะครับขอ3หรือ4เท่านั้นนะครับมากกว่านี้ลุ้นแจ็คพอตไม่ได้3หรือ4เสี่ยงโชคครับไรอันจะหาเจอหรือไม่นะครับในตู้หลัก10ครับขอ3ขอ4เท่านั้นนะครับ2ครับ2นะครับแหมเป็น2ทำให้เป็น3มาเร็วเหลือเกินแหมพอมาถึงหลักนี้ทีไรเนี่ยก็ต้องแอบผิดหวังทุกทีเลยนะครับเพราะโอกาสที่จะลุ้นแจ็คพอตเนี่ยก็หมดไปแล้วตอนนี้ก็ต้องลุ้นให้ไรอันเนี่ยคว้าเงินครึ่งแสนกลับบ้านไปแทนนะครับหลักร้อยนี้นะครับขอ5ไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับลุ้นแจ็คพอตไม่ได้ลุ้นให้ได้มากที่สุดนะครับขอครึ่งแสนแทนมีลังเลนะครับลังเลพอลังเลปุ๊บเป็นศูนย์เลยไม่ได้สักร้อยเลยไปต่อที่หลักพันไรอันจะได้กี่พันนะครับได้เยอะๆแล้วกันนะครับจะได้กี่พันก็ตามนะครับอย่าได้ศูนย์ครับเสี่ยงโชคครับมั่นใจเลยมั่นใจมั่นใจเลย มั่นใจเลยตะปบไปมั่นใจเลยหนึ่งพันบาทครับ1,000บาทดูเหมือนว่าวันนี้โชคจะไม่ค่อยเข้าข้างไรอันสักเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเขาคว้าเงินกลับบ้านไปได้แค่ 1,000 กว่าบาทเท่านั้นซึ่งในหลักต่อไปเนี่ยก็จะชี้ชะตาว่าเขาจะสามารถสะสมเงินกลับบ้านไปได้เท่านี้หรือไม่ก็ขออย่าให้เป็นแบบนั้นเลยนะครับขวา4หรือ5ไปเท่านั้นหลักหมื่น
นะครับไรอันพร้อมไหมลูกพร้อมครับโอเคหลักหมื่นนี้นะครับถ้าไรอันนะครับทำได้นะครับ5ได้4อะไรงี้โอ้โหถือว่าท็อปฟอร์มนะวันนี้นะโอเคถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับแม่ทาครับบอกพี่เดียวให้มาจับให้หน่อยครับหายหมดโลกโลกจะทำแบบนี้นะลูกใจแม่จะวายเบลจ้าเบลช่วยไปจับ5ให้น้องหน่อยนะยินดีค่ะถึงกับใจหายใจคว่ำเลยนะครับพี่ทราเกือบจะได้มาเสี่ยงโชคแทนไรอันซะแล้วงานหนักก็ตกไปอยู่ที่ศิลปินเสริมโชคของเราแทนสิครับก็ต้องไปเอาใจช่วยให้พี่เบลเนี่ยคว้าเลขสูงๆให้น้องไรอันสะสมเงินรางวัลกลับบ้านไปให้ได้เยอะๆเลยนะครับพี่ลิงอุ๊ย3เดี๋ยวจับมือพี่ลิงเดี๋ยวจับมือพี่ลิงพี่จับมือเบลแล้วเบลเป็นคนล้วงโอเคอ่ะได้โอเคอุ๊ยแผลโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเห็นแล้วคนอื่นโว้ไม่เท่าไรเด็กโว้นี่ดูลักษณะดูน่าสงสารโอเคพี่จะจับมือเบลแล้วเบลเป็นคนล้วงโอเคได้ค่ะเพราะใช้มือไหนใช้มือขวาค่ะใช้มือขวาล้วงงั้นพี่ต้องอ้อมไปจับแล้วครับฝั่งนี้พี่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้พี่มีอยู่ฝั่งนี้พี่อยู่พี่อยู่ฝั่งนี้ค่ะโอเคเชิญเบลค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยอะไรกันได้ยังได้แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวก่อนเปิดทำไมจะไม่ยอมอะไรบ้างเลยก็อยากแบ่งเบาภาระครับแม่มันใช้คำสักตันอยู่เชียวพี่ค่ะครับเป็นคำตอบที่ดีนั่นไอตัวเด็กไม่เท่าไหร่ละไอตัวเนี้ยสำคัญโอเคเฮ้ยแม่ถึงกับพร้อมใจกันจับทั้ง3คนเลยนะครับเนี่ยในวันนี้จะเป็นผลให้พวกเขาเจอหมายเลขสูงๆไปได้หรือเปล่าซึ่งหากได้ศูนย์ไปแทนแล้วล่ะก็ไรอันรับเงินกลับบ้านไปเพียงแค่ 1,000 กว่าบาทเท่านั้นครับอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยนะครับเราไปลุ้นกันเลยขอให้ได้5นะครับอย่าได้0ถ้า0จะได้ 1,024 บาทดูการรวมพลังของพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ดีใจดีใจมากตอนนี้จะทำตามทุกอย่างไม่ได้ก็ประสบความสำเร็จของก็อยากร่วมยินดีด้วยมีเหตุและมีผลมากโอเครับ51,024 บาทขอบคุณเบลด้วยเชิญครับโอเควันนี้ไม่ธรรมดานะโห 2-3 วันนี้นะมาอย่างดีงามเลยเอาสรุปเงินที่ไรอันสะสมกันไปได้นะครับตัวเลขก็ยังสวยเหมือนเดิมนะฮะ 5,117,651 บาทครับโอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณกันก่อนนะครับศิลปินที่น่ารักของเรานะครับน้องเบลเกอรี่เบอร์รี่ขอบคุณท่านคณะกรรมการนะครับขอบคุณคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาเสี่ยงโชคกันใหม่ไม่หมดนี่เสี่ยงโชคอยากบอกว่ารักแต่จนยิ่งรักหน้าทางบ้านมองแค่รองเท้าเรายังต่างกันชอบมากครับขอบคุณครับคุณเลอันชอบผมดีใจมากครับขอบคุณชอบปูเป้มากเลยครับดูดีขึ้นเยอะครับเนี่ยผมละครับพี่ลิงครับขอบคุณมากนี่เพื่อนกันเพื่อนกันใครจะได้มาร้องเพลงเต้ปูเป้แพทเลิฟหรือว่าแฟแม่ก็มองถึงเลอันนะเลอันเห็นแล้วสะท้อนภาพของตัวเองไหมลูกครับใช่ไหมลูกอะไรก็เกิดขึ้นได้สงสารเป็ดน้อยอันนี้คือเพลงคืออะไรเพลงอะไรฮะสงสารเป็ดน้อยไม่รู้คนเร็วๆรักเธอเท่าคว้า
ตอนนี้เสียงมันถูกใช้งานหนักมากจนมันมีอาการแหบไรอันครับและรายการต่อไปพบกับปัญญาตลาดแตกที่แจกหนักทั่วไทยให้กับพ่อค้าแม่ค้าปัญญาจะทำให้ตลาดกลับมาคึกคักขายดีราคาดีและเป็นกำลังใจให้กับทุกตลาดทั่วไทยอดใจรอสักครู่เดียวนะครับ